ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะจะได้รับสร้อยหลวงพ่อหมอยังทันนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัด422-1606นะคะเอาละค่ะวันตอนนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันกันตนาค่ะก็เปิดรับสมัครนักศึกษานะคะเข้าเรียนระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา2559นะคะในอาชีพการบริหารงานด้านสื่อบันเทิงนะคะก็หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2559นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยค่ะที่ www.gantana-institute.ac.th หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์098-556-4151ค่ะ098-556-4151สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะเป็นมืออาชีพในการบริหารงานด้านสื่อบันเทิงนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะส่งมาจากคุณสุวิมลอินโตค่ะเกิดวันเสาร์ที่19สิงหาคมปี43นะคะเวลา 19:57 ค่ะบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นม.4 แผนการวันเสาร์ค่ะแผนการเรียนวิทย์คณิตนะคะก็เพิ่งขึ้นม.ปลายการศึกษาเป็นยังไงคะอาชีพที่เด่นอาชีพอะไรคะวิทย์คณิตถ้าชอบIT คอมพิวเตอร์เชียร์เลยนะไม่ว่าคุณจะเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตมาเพื่อเขียนโปรแกรมหรือว่าวางระบบหรือแม้กระทั่งเรียนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์มาดูแลพวกฮาร์ดแวร์พวกเน็ตเวิร์กดีแล้วก็ส่วนใหญ่งานพวกนี้ของคุณนะเน้นงานแก้ปัญหาครับงานโซลให้กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภายในองค์กรอันนี้เด่นมากครับแล้วก็อันนี้แหละดีสุดแหละถามว่าชื่อนามสกุลดีไหมคะชื่อสุวิมลตรงตัวเลยค่ะสอบเสือสระอุวแหวนสระอิมอม้าลอลิงสุวิมลค่ะครับนามสกุลอินโตค่ะจ้ะอินโตตรงตัวก็ใช้วรรคสีนำตามสูตรนะเลขศาสตร์ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จเมื่อรวมกับนามสกุลฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดีแล้วนะคะและสุดท้ายบ้านเลขที่119ค่ะก็19เนี่ยเป็นกำลังของพระฤหัสบดีครับก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภนะครับความสำเร็จก็ถือดีฮะเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ใจได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามแบบนี้เข้ามาได้ทางอีเมลเช่นเดียวกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะ 27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าอัคคะนิโรธนั้นตกในยวดยานปีกเลี่ยงที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคและก็ชัยโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 น.ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15ครับกลางเดือนพอดีเป๊ะเลยทางกัลยาโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แต่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆในวันนี้ก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 14:01 น.ถึง 14:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงกลางเดือนนะครับต่อเนื่องเลยกับวันเสาร์ที่18วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่ว่ากิจการงานมงคลอื่นสามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางกัลยาโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะครับแล้วก็เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูฮะความเจริญเบ่งบานงอกงามช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 10:01 น.ถึง 10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างก็เป็นวันปลอดนะปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะคะก็ยาวไป
ิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเอาละค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรายชื่อผู้โชคดี10ท่านนะคะที่จะได้รับสร้อยหลวงพ่อหมอครับเป็นยังไงคะอาจารย์ก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ของวัดท่าบันเทิงธรรมรายชื่อผู้โชคดีถ้าสะดวกแล้วขึ้นหน้าจอได้เลยครับมาแล้วนะคะ10ท่านนี่มีจากชุมพรด้วยวันนี้ชุมพรเยอะแพร่ลำปางสุพรรณอุดรฉะเชิงเทราอ่ะตรวจสอบรายชื่อนะคะมาทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ซ้ำเลยเนาะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะส่งจัดส่งให้ถึงบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็อาจารย์นำมามอบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันใครที่พลาดไปวันนี้นะคะต้องบอกว่าพรุ่งนี้อีก1วันนะคะก็เป็น10เส้นสุดท้ายนะคะก็ยังสามารถร่วมลุ้นกันได้อยู่นะคะพรุ่งนี้อย่าพลาดชมรายการของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็เป็นวันทะเลโลกนะคะ World Ocean Day นะคะก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการตระหนักช่วยการอนุรักษ์นะคะทั้งหาดทรายทะเลแล้วก็สัตว์น้ำปะการังพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่คงอยู่ความสวยงามแล้วก็มีชีวิตอยู่เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอีกหลายๆพันธุ์ด้วยนะคะก็คนละไม้คนละมือก็ไม่ใช่ทำเฉพาะวันนี้ด้วยนะคะก็ตลอดไปนะคะใครมีลูกมีหลานก็ช่วยสอนช่วยเตือนกันนะคะก็อยากให้ทะเลของประเทศไทยเราเนี่ยคงความสวยงามจะได้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวทะเลไทยกันเยอะๆนะคะผลกระทบเป็นลูกโซ่นะทุกเรื่องราวเลยนะก็ช่วยกันอย่างที่แพรบอกกันนะฮะคนละไม้คนละมือแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันค่ะก็มีข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับสำหรับข้อคิดในวันนี้อย่ามีความสุขเพียงเพราะคำชมของใครและอย่าเศร้าเสียใจกับคำด่าของคนอื่นชีวิตควรยืนด้วยขาของตัวเองไม่ใช่ด้วยปากของใครเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ